รวบดีดี้หนุ่มวัย29เจ้าของเว็บพนันยักษ์ใหญ่อูฟ่าคัสสนามบินเงินหมุนหมื่นล้าน DSI รวบดีดี้ตัวบอสเว็บพนันเครือข่ายยูฟ่าใหญ่1ใน3ของเว็บพนันในไทยอายุแค่29ปีคุมเครือข่ายกว่า80บัญชีเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาทเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงการจับกุมนายภาคภูมิหรือดีดี้ผู้บริหารระดับบนสุดของเครือข่ายเว็บพนันอูฟ่ายูฟ่าซึ่งเป็นเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่เป็นอันดับ1ใน3ของเครือข่ายเว็บพนันไทยทั้งนี้พบหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่ามีบัญชีม้ากว่า80บัญชีที่นายภาคภูมิบริหารดูแลโดยบัญชีม้า50บัญชีเป็นของลูกจ้างต่างด้าวของโรงงานขนาดเล็กที่เปิดและขายบัญชีให้ทำเว็บพนันไม่ได้มีไว้จ่ายค่าจ้างใดและพบอีก30บัญชีเป็นชื่อบัญชีของคนไทยโดยแต่ละบัญชีมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านโดยนายภาคภูมิใช้ชีวิตเรียบๆไม่มีรถหรูหรือโชว์ทรัพย์สินและไม่มีภาพถ่ายคู่กับคนดังใดๆแต่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำมีพฤติการเป็นบุคคลใกล้ชิดเจ้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศรายหนึ่งดีดี้จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเย่นเว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่งซึ่งต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กับเจ้าของเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์หลักที่ชื่อว่าอูฟ่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงินศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับที่เศษ 3,683 ส่วน 2,566 เมื่อวันที่28ตุลาคม 2,566 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดียาเสพติดได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงจากบัญชีม้าถึงนายภาคภูมิบางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยนายภาคภูมิเป็นผู้ได้รับไลเซนส์จากเครือข่ายคาสิโนระดับโลกในต่างประเทศเพื่อเปิดขายพนันออนไลน์ในไทยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเจนต์เว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่งซึ่งจ่าย 3% ของรายได้ทั้ง83เครือข่ายกลับให้กับเว็บพนันยูฟ่าที่นายภาคภูมิจัดการเจ้าหน้าที่ DSI เข้าจับกุมตัวนายภาคภูมิได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะกลับจากฮ่องกงเมื่อวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน2566เวลาประมาณ23นาฬิกาเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเสแต่จำนวนด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แจ้งข้อหาจัดให้มีการพนันออนไลน์และความผิดตามพ.ร.บ.ฟอกเงินโดยได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญาและคัดค้านการประกันตัวซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมอายัดบัญชีทั้ง83บัญชีไว้แล้วและทรัพย์ของนายภาคภูมิหลังจากนี้จะเรียกสอบเจ้าของโรงงานที่มีลูกจ้างต่างด้าวเป็นบัญชีม้าของเครือข่ายยูฟ่าซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอธิบดี DSI เผยว่าที่ผ่านมาเครือข่ายเว็บพนันยูฟ่าซึ่งใหญ่เป็น1ใน3ของพนันออนไลน์ไทยยังไม่เคยมีหน่วยงานใดรู้ว่ามีดีดี้หรือภาคภูมิเป็นหัวขบวนของยูฟ่ากระทั่ง DSI ตั้งต้นสอบจากบัญชีนางสาวชบาที่เคยต้องหาบัญชีเกี่ยวพันเครือข่ายค้ายาเสพติดและช่วงเพียง3ปีตั้งแต่2563ถึง2566บัญชีนางสาวชบามีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาทสำหรับเครือข่ายยูฟ่าเป็นองค์กรใหญ่ที่มีเอเจนต์หลายสายรวมถึงเครือข่ายบอสตันก่อนหน้านี้ก็อยู่ในสายของยูฟ่านอกจากนี้ยังเกี่ยวพันกับเครือข่ายพนันออนไลน์ที่เป็นคดีซึ่งมีตำรวจระดับใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและอยู่ระหว่างการดำเนินคดี แรงมากแม่
เมียเก่าอดีตแฟนนับตามทวงเงินแสนหลังฟ้องศาลถูกด่าหยาบงานเข้าอีกเพจดังแฉนับฉัตรนันน้องสาวแพทณปภาถูกเมียเก่าของอดีตแฟนฟ้องร้อง100,000ปมเจ้าตัวด่าหยาบคู่กรณีทวงถามไม่รู้จะจ่ายครบตอนไหนเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกดราม่าเข้ารัวๆสำหรับนับฉัตรนันน้องสาวแพทณปภาที่เคยถูกจับจิ้มกับหนุ่มอาร์ตพัสสุดแถมเชียร์กันหนักมากพร้อมเปิดใจว่าชอบหนุ่มอาร์ตอีกด้วยและถึงแม้ฝ่ายชายจะมีแฟนก็ไม่ติดเธอรอได้จนถูกวิจารณ์สนั่นหลังฝ่ายชายเปิดตัวแฟนสาวที่คบมา6ปีโดยภายหลังนับก็ออกมาชี้แจงขอโทษว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่าฝ่ายชายมีแฟนส่วนที่บอกว่าไม่ติดที่อีกฝ่ายมีแฟนนั้นสื่อเอามาเขียนข่าวไม่ครบอ่านข่าวนับน้องสาวแพทชี้แจงเพิ่งรู้อาร์ตพสุดมีแฟนแล้วล่าสุดทำเอาต่อมเผือกชาวเน็ตลุกอีกครั้งหลังเพจอรรถรสออกมาเผยประเด็นที่เจ้าตัวถูกคู่กรณีซึ่งเป็นอดีตภรรยาของแฟนใหม่นับที่เพิ่งเปิดตัวคบเมื่อต้นปีฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายกว่า 100,000 บาทหลังต่อว่าอีกฝ่ายด้วยคำหยาบคายกลาง Facebook ซึ่งนับได้ขอไกล่เกลี่ยและเพิ่งจ่ายค่าเสียหายไปเพียง 20,000 บาทเท่านั้นกันมันก็มีประเด็นที่มีสาวท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาแอดอยากให้แอดพูดถึงข่าวนี้บ้างก็คือมันเป็นเรื่องของชีนาฟแอนสาวท่านหนึ่งอันนี้ขอเล่าคร่าวๆนะคะเป็นรายละเอียดข้อมูลจากทางฝั่งเจ้าตัวมาเล่าให้ฟังเรื่องมันประมาณต้นปีมกราคมที่ชีนาฟเปิดตัวคบกับหนุ่มคนใหม่ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เคยมีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ว่าเลิกรากันแต่เรื่องของเรื่องคือมีเพจดังโพสต์รูปคู่ชีนาฟกับหนุ่มคนนั้นพวงด้วยแคปชั่นโยงหาแฟนเก่าหลังจากนั้นชีนาฟก็เข้าไปคอมเมนต์ไม่อยากเกี่ยวข้องกับหนูเหมือนกันค่ะอย่าให้ประจานมีหลักฐานหมดนะที่ขายไม่วายยังมีบุคคลอื่นๆที่สาวเจ้าบอกว่าเป็นเพื่อนนับมาถล่มคอมเมนต์ว่านางจนนางเครียดเลยทำการฟ้องหมิ่นประมาทโดยขึ้นศาลก็ให้ปรับ 100,000 บาทพร้อมขอโทษแต่ทว่าทางชีนาฟก็มาขอไกล่เกลี่ยบอกว่าตนไม่มีเงินซึ่งปัจจุบันนี้จ่ายมา 20,000 ยังขาดอีก 80,000 บาทจ้าขณะที่สาวคู่กรณีก็ได้ตั้งคำถามฝากถึงนาฟว่าส่วนเงินชดใช้ค่าเสียอีก 80,000 บาทและคำขอโทษผ่านสื่ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้รับตอนไหนเพราะตั้งแต่ศาลพิพากษาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อในเรื่องนี้เพิ่มเติม